ผมก็ต้องการจะยั่วคนดูแค่นี้ดูแม่งดีมากดีถ้าคุณคิดว่าผมอวยอ่ะคุณมาลองดูเองโอ้ยอร่อยจังเว้ยไปครับดูแม่งดีมากสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทนิดแหลกนะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีครับร้านนี้ผมเคยมาถ่ายเล่นที่ TikTok กับFacebook แล้วนะครับคือคุยกันอ่ะแล้วเถียงกันในกับทีมงานไปถ่ายอีกเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าแบบเพราะอะไรครั้งที่แล้วคือเรามาผมก็บอกนะผมกินเองผมยังสัมผัสได้แล้วถึงความสดของซีฟู้ดร้านเขานะครับไม่ว่าจะเป็นปูกันผมพาไปดูเลยดีกว่ามันเสียเวลาก็จะมีเป็นพวกปูอัดอะไรธรรมดาตรงนี้ซื้อกลับบ้านนะกุ้งแม่น้ำเผาครับผมอันนี้เป็นไซส์ถึง 3-4 ตัวโลแต่ว่าผมจะสั่งแบบไซส์ละ2ตัวโลโหดๆแบบไซส์ใหญ่ๆเป็นพ่อหอยพวกนี้อีกทีนึงอันนี้มันเป็นปูก้อนแกะครับคุณดูผมเคยกินนะไข่ปูก็อร่อยแล้วปูโคตรสดอ่ะลองดูความใหญ่แบบเห็นป่ะสดมากส่วนมากลูกค้าเขาจะซื้อกลับบ้านแต่ถ้าอยากจะกินที่เนี่ยเขาก็มีโต๊ะรอบๆให้ทานด้วยนะติดใจอ่ะเอ้ยติดใจจริงติดใจจริงอันนี้คือกินแล้วมันมีความสดมันอร่อยมันแบบตอบโจทย์เดี๋ยวยื่นไมค์ให้ครับเราจะได้ยินเสียงมันเขานะอันนี้หยิบได้ไหมอ๋อกินไปก่อนก็ได้ครับแล้วมันเสียงมันอยู่ในลำคอทำไมคนถึงตอบรับเยอะเอาแค่นี้ก่อนว่าคนเยอะมากร้านนี้ถ้าคุณไม่ลองคุณไม่รู้ผมว่าลูกค้าจะบอกเรื่องบริการบริการความสดด้วยป่ะความสดบริการคือของเขาเนี่ยจะสดแล้วก็ผู้หญิงสายแซ่บน้ำจิ้มเขาเนี่ยรสแซ่บมากครับวันนั้นเอาได้ทุกอย่างต้องมาลองดูครับเอ้ยอันนี้เป็นกุ้งดองน้ำปลากุ้งดองซีอิ๊วดูไข่ครับตัวนี้แนะนำเลยให้ดูอันนี้แนะนำอันนี้จากสุราษฎร์ครับอันนี้จากสุราษฎร์เลยนี่ใหญ่มากมากแล้วก็จะกินกับเครื่องเคียงเขาจะมีแบบขายเป็นหอยนางรมตัวเล็กๆที่ใส่กล่องเรียบร้อยแล้วแบบนี้อันนี้รสเล็กหน่อยแต่บอกแล้วการันตีเรื่องความสดเพราะไม่สดผมก็คงไม่มาซ้ำอันนี้สิ่งที่ทำให้ร้านเขาสูตรสำเร็จความอร่อยของร้านเขาเลยครับผมนี่เขาจะมี2แบบเฮ้ยแต่น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มสูตรแรกมันเป็นแบบไหนนะอันเนี้ยอันนี้จะพวกกุ้งปูปลาครับอันนี้กุ้งปูปลาแล้วอันนี้สีแดงมันจะเผ็ดกว่าพวกหมึกหอยอันนี้หมึกกับหอยพวกของย่างหมึกหอยจะเป็นของย่างจะเป็นอันนี้สีส้มอันนี้เผ็ดกว่าใช่ป่ะใช่แล้วแต่คนชอบแต่ว่าน้ำจิ้มผมคอนเฟิร์มแล้วว่าเด็ดจริงสั่งให้คนดูได้ดูนิดๆหน่อยๆนิดเดียวพอเอาแบบเอางี้ยั่วคนดูนิดๆหน่อยมาแล้วครับผมนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะให้คนดูได้ดูตอนกลางคืนเวลาดูนะฮะรับรองว่ายั่วกันแบบน้ำลายแตกแน่ๆบอกเลยกล่องนี้เหรอ What? เอาออกไม่ได้ของกูของกูบอกเลยนะฮะสองกล่องนี้นะครับถ้าใครอยากจะหุ่นดีนะฝากหน่อยนะครับเขาเรียกว่าแพ็คคู่หุ่นดีนะครับเบฟิต้าเอสกล่องสีแดงครับผมแล้วก็เบฟิต้าเจลลี่กล่องสีม่วงสองกล่องกินด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์จัดไปฮะไม่หุ่นดีไม่รู้พูดไงไปฮะแต่ว่าต้องออกกำลังกายคู่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับไม่ไหวแล้ววะไม่ลื่นอ่ะแซลมอนที่เราสั่งเมื่อกี้ที่อยู่ในกล่องอ่ะเราก็มาสั่งเขาแล่แบบนี้ได้แล่แบบสไลด์บางได้นะหรือว่าเราจะสั่งเขาสไลด์กลับไปกินที่บ้านก็ได้แต่ส่วนมากคนก็จะซื้อกลับไปกินที่บ้านก็มีกินที่นี่บ้างนะขอจิ้มซีฟู้ดก่อนแล้วกันนะแม่งน่ากินมากเลยนะครั้งที่แล้วทีมงานนั่งกินด้วยแต่นี้เรานั่งกินยั่วทีมงานอยากเห็นเรียกชาติทีมงานมากแม่งนั่งแบบอันนี้คือแซลมอนบอกเลยว่าสดมากแล้วก็ไม่ต้องกินกี่ทีเขาก็คุณภาพเหมือนเดิมเลยนะวนหนึ่งรอบครับตีโค้งอ
ดีมากเพราะโหคนเยอะมากมันยั่วน้ำลายนะน้ำลายแตกอยู่แต่ร้านเขาดีจริงอันนี้ผมไม่ได้อวยนะพูดจริงโอ้ยเรามาจิ้มกับไข่กุ้งมันก็น่ากินอยู่นะดูดิยูแม่งดีมากผมกะว่าจะเป็นเทปที่ผมไม่ให้น้องๆกินโอ้แม่งต่อยกำหมัดแน่นเลยด้วยโอ้เบาด้วยพวกมึงคุณเอาลงตรงเนี้ยแล้วคุณก็เอาไข่กุ้งขึ้นมาเว้ยเนี่ยมันเกาะเข้าไปใส่นะแล้วมันก็แบบบางทีผมไม่รู้จะเอานิยามคำไหนมาอธิบายถึงความสดของเขานะครับเมื่อกี้เรากินสีเขียวใช่ไหมเราลองมาจิ้มสีส้มดูบ้างผมเชื่อว่ากลางคืนคุณต้องมีน้ำลายแบบข้างปากข้างลิ้นกันคนละแบบระหว่างที่เรากินนะครับก็จะมีแบบคนเอ็กซ์คลูซีฟดูตลอดเวลาแล้วก็คงเหมือนทุกคนที่เขาสงสัยผมว่ากินแล้วไว้ตรงไหนก็น่ะบางคนเขาก็ดูจนจบอ่ะปกติร้านนี้เขาเด่นจากเรื่องแซลมอนเลยนะแซลมอนของเขาสดและราคาไม่แพงดีเฮ้ยมันกินไปได้ยังไงวะนะป้าบอกเหลือไว้สักลำเลยลำนี้ลำเดียวจริงก็จุกแล้วหันมาที่ปูตานี้ครับโหยดูดนะครับปูหวานมากนี่อร่อยว่ะอันนี้ไข่ปูนะครับข้างบนเราก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเป็นสูตรสำเร็จครับแล้วก็ราดลงไปครับโอ้เทปนี้คนดู TikTok เรา5ล้านกว่าเลยเหรอไปตาม TikTok ช่องจริงกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ตรงนี้แม่งคือวางบนจานไม่ได้อะกูวางบนเรือได้วะเปรียบเทียบกับมือดูใหญ่กว่ามืออ่ะว่าไม่ไหวแล้วคนดูไม่ไหวแล้วแหละเนี่ยจิ้มๆแบบนี้มันใหญ่มากแล้วเนี่ยกุ้งมันเป็นแบบนี้เราจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ฮะเที่ยมันไม่มีอะไรจะพูดหรอกไม่เกินคำบรรยายหรอกนอกจากคำว่าดีและดีฮะไปครับตัวที่สองน้ำลายแตกครับไปครับดาเมจแรงอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะโอ้โหโดนี่ถ่ายเหรอดูความน่ากินครับว้าแล้วอีดิเตอร์จะเป็นไงเขาจะรู้สึกยังไงที่เขาไม่ได้มาI'm
ขออนุญาตมือขออนุญาตมือเลอะนะฮะสดจัดตักแล้วไม่ไหวแล้วหอยจากสุราษฎร์ของเขาเนี่ยคือแบบโหที่ตัวไหนก็ได้อ่ะใส่แบบเต็มฝาหอยให้ดูครับแล้วคุณจะไม่อยากมาหรอสดมากคุณไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเขาบอกว่าถ้ากินหอยอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีใช่ไหมเพราะเรื่องนี้สักสองสามเก่งเลยถ้าคุณคิดว่าผมอวยอ่ะคุณมาลองดูเองร้านนี้ผมคัดให้เลยจริงๆนะปูไข่ครับเนี่ยส่วนมากผู้หญิงเมนูที่ผู้หญิงชอบดูชอบกินอย่างเงี้ยปูไข่ดองซีอิ๊วครับผมใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบโอ้โหไปครับโอ้ยอร่อยจังเว้ยมันยั่วทีมงานเขามีข้าวขายด้วยแล้วก็มีสลายด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเป็นไงเป็นไงผมเชื่อว่าคนดูเทปนี้จะเกิดดาเมจแน่ๆที่ทำให้รู้สึกว่าแบบคุณจะอยากกินอาหารเขาว่าอาหารเขานี่คือที่สุดของความอร่อยผมบอกเลยครับคือลูกค้าเขาเยอะเองของเขาเองนะไม่เกี่ยวนะผมมาแค่บอกคนดูว่ามันน่ากินขนาดนี้ขอลองกุ้งดองคนดูยังไม่เห็นเลยการกินกุ้งดองที่ถูกวิธีครับนี่เอาไปได้เลยใช่ไหมคะทีมงานใจเย็นกุ้งดองซิวมันต้องมานั่งแกะหางไม่ต้องมานั่งแกะเปลือกมึงมีหน้าที่อย่างเดียวเอาเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนลิ้มรสความรู้สึกของเขาตลาดคนต่างชาติมาเดินเยอะเหมือนกันนะไต้หวันเกาหลีฮ่องกงเลยบ้านเราก็มีของดีๆเยอะมากครับบอกแล้วอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับอาหารไทยก็คือ number one ในใจอย่างนั้นอยู่แล้วครับถึงเราจะมีชอบการเปลี่ยนรสชาติมากผมเชื่อว่าทุกคนชอบหลายๆอาหารในตัวเองแต่ละส่วนมากนะครับไปไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องตายรังแล้วกลับมาคิดถึงอาหารไทยของเราวันนี้ผมตั้งใจที่จะมามีหนึ่งร้านที่ผมติดใจแล้วผมกลับมาซ้ำแล้วมาถ่ายลง YouTube เขาเรียกว่าซีฟู้ดน้ำจิ้มดีๆของสดๆผมก็ต้องการจะยั่วคนดูแค่นี้แต่ทีมงานบอกว่ายั่วทีมงานร้านเขาดังอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่บอกอ่ะต้องการจะบอกว่าแบบเฮ้ยร้านเนี้ยของสดน้ำจิ้มอร่อยแล้วร้านเขาดีจริงคือเราผมมาการันตีให้แล้วกันตอนนี้ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเดี๋ยวบอกคนดูนิดนึงคนจะได้ข้อมูลคนดูร้านออเดอร์ซีฟู้ดนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งครับตลาดสดธนบุรีตลาดสดธนบุรีอ๋อเป็นโซนซีฟู้ดซอย4มาตามที่ได้แซ่บตะแคงลิ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็เพจร้านออเดอร์ซีฟู้ดครับแล้วอยากจะดูว่าของเขาสดจริงว่าผมอวยเล่นหรือเปล่านะฮะต้องมาลองดูครับเออมาลองเองแล้วคุณจะแบบเออพี่พีทแม่งพูดจริงหว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้จะมีสาขา2ด้วยใช่ครับใช่ครับตรงฟูดี้ฟาร์มครับอันนี้เปิดยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วฟูดี้ฟาร์มตรงตลาดต้นไม้อะตลาดต้นไม้อ่ะแวะไปนะฝากด้วยเบบิต้าเอสนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะแล้วก็เบบิต้าเจลลี่ครับของผมนะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยอยากจะหุ่นดีกินมื้อหนักๆนะครับไม่ต้องกลัวให้2ตัวเป็นตัวช่วยครับฝากหน่อยครับผมดีจริงเฮ้ยดีจริงดีจริงเฮ้ยนี่ดีจริงเห็นป่ะเขายังบอกเลยเราบอกของเขาดีจริงถ้าบอกของผมไม่ดีจริงผมเปลี่ยนคำรอเล่นรอเล่นฝากหน่อยฝากออเดอร์ซีฟู้ดฝากแซ่บตะแคงลิ้นด้วยนะฮะแวะมาทานเองถ้าคุณมาลองแล้วดีจริง
แล้วคนที่เคยมาลองแล้วคอมเมนต์เข้ามาเลยครับคุณเจอของจริงแล้วเป็นยังไงบ้างบอกผมหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานมากินโอเคครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้กันเยอะๆนะฮะฝากหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับออเดอร์ซีฟู้ดยินดีให้บริการครับนี่เจ๋งมากทำไมครับพี่ฮะทำไมอ่ะกลัวไงเราเคยดูเทปตัวนี้กลางคืนใช่ป่ะมันมีภาพหลุดอะไรแบบนี้มาจะได้ทำอะไรพี่ไม่ได้ไงพี่จะได้มีของกินอันนี้มันขายขวดเท่าไหร่นะขวดละ40บาทขวด40เอาโปร้าน3ขวด100อันนี้โปร้าน3ขวด100เอา3ขวดก็ได้ได้อ่ะเอาเขียว2ต้ม1ได้เลยอ่า3ขวด100เออนี่เขามีโปรด้วยนะ3ขวด100นะครับขวดเดียว40บาทติดบ้านเลยเหรอไม่ซื้ออันนี้ติดบ้านไม่อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีของสดไปฝากด้วยเอานี้ใส่ถุงด้วยครับได้เลยครับ